ช้ามันหายไปไหนลูกถึงมาเอาตัวมาจริงอยากเห็นนิ่มนิ่งเป็นวงล็อกนะแต่ว่าไฮดรอลิกดีดจัมขึ้นมาจัมกระโดดกระโดดขึ้นมาก็ว้าลาออกทันไหมไม่เคยได้เลือกเลยชิบหายมันเป็นลางหรือเปล่าว่ะใครซอยเธอเป็นเพื่อนแบบนี้ไม่แต่วันนี้เรามาด้วยกันหรือเปล่าวันนี้เรามาด้วยกันหรือเปล่าผมชนะสวัสดีครับกันนะครับเล่นเป็ดนะครับผมสวัสดีครับผมเอิร์ธครับมือกลองครับสวัสดีครับจ้ำครับนักร้องครับผมสวัสดีครับนุครับมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับเบสครับมือกีตาร์ครับพวกเราวง Evening Sunday ใครสอนให้เธอเป็นเพื่อนแบบนี้สอนให้เธอเป็นเพื่อนที่ดีต้องบอกก่อนว่าจริงๆ Evening Sunday เนี่ยเริ่มมาจากซีรีส์เรื่องวุ่นรักนักจิ้นพี่แล้วก็แบบว่าพอหลังจากจบซีรีส์เนี่ยเหมือนทางผู้จัดเขาก็อยากจะให้วง Evening Sunday เนี่ยเดบิวต์มาเป็นวงดนตรีจริงๆก็เลยเริ่มการแคสติ้งอะไรตั้งแต่แบบถ่ายซีรีส์เสร็จแล้วก็พอถ่ายซีรีส์เสร็จเนี่ยก็มีการแคสติ้งมือกลองคนใหม่มาด้วยอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะยกระดับให้วงเนี้ยเป็นวงที่สามารถเล่นดนตรีได้แบบจริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับตัดผมครับว่าทำไมตัดผมบอกจริงๆก็บอกว่าวงเราเนี่ยรวมตัวกันค่อนข้างยากแต่ว่าจะมีวาระอันสำคัญมากที่เราจะประชุมกันโดยไม่ได้ตั้งหมายก็คือตัดผมก็คือตัดผมแล้วก็แบบกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยต่อคือตัดผมที่ร้านเดียวกันพี่ใช่ๆคือหัวหน้าของเราก็นั่นก็คือหัวหน้าของเรานั่นก็คือพี่ก้องไฮฟ์นั่นเองพี่ก้องไฮฟ์ก็จะมีแบบว่าพี่รู้จักไฮฟ์ซาลอนไหมไฮฟ์ซาลอนก็จะเป็นร้านตัดผมที่มีสาขาอยู่ต่างๆในกรุงเทพนะครับผมแล้วพวกเราก็ชอบเข้าไปรบกวนพี่ก้องอยู่บ่อยๆบางทีแบบจะมีงานด้วยกันก็จะแบบเฮ้ยจะตัดผมกันไหมอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับเกมปิงปองเขย่าใกล้เลขกติกาแล้วจะแบ่งออกเป็น2ทีมคือทีม A และทีม B ให้แต่ละทีมเนี่ยส่งตัวแทนออกมาทีมละ1คนด้วยกันแข่งกันเขย่าลูกปิงปองแล้วจะเล่นกันเป็นคู่ให้แต่ละคู่ที่ออกมาเล่นต้องทำการเป่าชูชูชุบก่อนถ้าคนไหนชนะก็จะมีสิทธิ์ได้ทอยลูกเต๋าเพื่อเลิกหมายเลขจากนั้นให้ทั้งคู่เต้นเขย่าลูกปิงปองออกมาให้เหลือจำนวนเท่ากับลูกเต๋าที่ทอยได้ใครใกล้เคียงที่สุดชนะไปเลยจะเล่นทั้งหมด3รอบด้วยกันทีมไหนที่แพ้จะต้องทำตามทีมที่ชนะสั่งเท่านั้นมาจอบกันก่อนเลยว่าใครอยู่ทีมใครโอเคยังไง1 2 3 B อยู่ A A ครับ A ครับอ่าแบ่งข้างเลยก็แบ่งไปเลยก็อย่างนี้ไปเลยโอเคเราง่ายพี่เราง่ายเราชิวพี่จำครับฮะผมได้ผมก่อนไหมได้ดิโอเคผมก่อนเลยแล้วกันนะมาพี่ชูชูชุบนะชูชูชุบแช่แช่มาโอ้โหอ๋อคือพี่ดูทอยแล้วเราก็ต้องทำตามเลขนี้เลยถูกไหมต้องออกเหลือ6ลูกนะทุกคนใครเหลือก่อนก็ชนะชนะสามสองหนึ่งอีกพี่ดูพี่ดูเทเวิร์ดไอ้ครบแล้วมาแล้วมาแล้วครบแล้วเหรอได้พี่หนูก่อนป่ะวีอาร์ครับพี่หนูก่อนครับนี่ครับ1 2 3 4 5 6ช้ามันหายไปไหนลูกถึงมาเอาตัวมาให้คะแนนแรกนะครับเป็นทีมของทีมดีนะครับเย้โอ้ยอ้วนอ่ะส่งใครไปดิอ่ะคุณสองคนฝากยิ้มชุบกันชนะได้เล่นอ่ะชนะได้เล่นหนึ่งเอ้าชูชูชุบชูชูชุบไปครับไปโอ้โหผมเจอเอิร์ธง่ายแล้วจับได้แล้วชนะง่ายเดี๋ยวจับให้หน่อยพี่เออแล้วก็อย่าผมพูดไปชูชูชุบเหมือนกันชูชูชูนี่ไงนี่เราไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้ทอยเลยเราไม่ได้ทอยเลยอ่ะเลือกเลขอะไรหรอน่าจะเลข2อ่ะเอาเหลือ1เนี่ยอะไรไม่ได้เฮ้ยเราล็อกเลยมั้ยล่ะทอยอะไรกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยหนึ่งเป็นไงเนี่ยเป็นไงเนี่ยเป็นไงครับเนี่ยโอเค1อันนี้เอาจริงป่ะ1ใช่ป่ะ
เอาจริงนะเที่ยวอยากจะทำแล้วก็ทำเหรอนับ3 2 1ไปไปไปออกมั้งเนี่ยพี่นุ๊กก็ไม่ช่วยหยิบออกเลยเมื่อกี้ไม่สาหันให้กล้องนะไปออกเลยคนแพ้งทำอะไรดีอ่ะเอาให้เบาๆแล้วก็เพื่อนกันเต้นคิดมีอัพแต่ร้องใครสอนใครสอนทำไมไม่ดีวะไม่ค่อยดีเลยถ้าดีถ้าทีมดีทีมดีอ่ะเป็นนี่ก็ใช่ไปเลยนี่เลยก็ร้องเพลงใครสอนแต่เต้นท่าฮิตเนี่ยก็คุณถ่ายคลิปมาไงโอเคเฮ้ยนี่คุณลอกผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ลอกนะไม่ลอกนะเรามอบหน้าที่ไปที่กัปตันเลยเขาก็ไม่ค่อยจะดีอยู่เต่ายิงฉุกเต่ายิงฉุกไม่เคยได้เลือกเลยชิบหายมันเป็นลางหรือเปล่าว่ะเหลือเยอะเชียร์ไปเห็นกันการเต้นว่ะ ไปไม่แต่วันนี้เรามาด้วยกันหรือเปล่าวันนี้เรามาด้วยกันหรือเปล่าผมชนะไงไม่แต่เราเป็นวงเดียวกันอ่ะแต่ไม่แพ้ไงโอเคเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เดี๋ยวตอนเปิดมันต้องยังไงนะไม่ต้องอ่ะเราขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าอดีตเมนเต้นอดีตเมนเต้นแดนเซอร์นะครับแล้วอาไปผมรับจบอีกอ่ะ3 2 1ใครสอนให้เธอเป็นเพื่อนแบบนี้สอนให้เธอเป็นเพื่อนที่ดีเอาดีเกินจนฉันคิดไปไกลแต่ไม่ใช่ใครสอนเธอเป็นเพื่อนแบบนั้นรู้ไหมมันเหมือนให้ความหวังเธอมีคิดอะไรอย่าเป็นเพื่อนกันแบบนี้ได้หรือเปล่าเย้ไปเห็นกันการเต้นว่ะที่ชาเลนจ์เองเราไปพูดเองเราไปคิดเองอ่ะคนแพ้งทำอะไรดีอ่ะเอาให้เบาๆแล้วก็เพื่อนกันเต้นคิดมีอัพแต่ร้องใครสอนผมขอถอนคำพูดผมขอถอนครับท่านเพื่อนนี่ยามแปลว่าอะไรความหมายพี่นิยามนี่มันเป็นเล่มปะอันนั้นเป็นการอ้าวไม่นัดกันมาไปนิยามคำว่า evening วง evening sunday หรออาจจะเป็นแบบรอยยิ้มในวันว่างๆมั้งแบบว่าเวลาแบบไม่ได้นึกถึงใครหรือว่าแบบเหมือน day off แบบช่วงเวลาตอนเย็นของวันอาทิตย์อะไรเงี้ยที่จะแบบสามารถทำอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขอะไรเงี้ยบางคนก็อยู่กับครอบครัวบางคนก็แบบอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนรักอะไรเงี้ยมันเราก็แบบอาจจะเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาที่มันแบบมีความสุขที่แบบได้สเปนกับแบบสิ่งที่แบบเราชอบจริงๆใช่ครับใช่ครับอันนี้กันมีคำตอบนะครับผมว่ามีจริงๆดีว่ะเฮ้ยด้วยครับด้วยก็ไม่ถูกคนผมว่าน่าจะเป็นแบบว่าของมูต่างๆครับมูเตลูเหรอมูกระทะใช่ๆมูเตลูเพราะว่าส่วนมากชาวเดซี่คือชื่อดอมของเรานะครับชอบมาขอเลขของหวยครับขอเลขบ่อยมากนะครับนี่ล่าสุดมีคนขอพี่นูแล้วถูกจริงจริงดิใช่พี่แบบถูกแบบเหมือนเป็นหลักแสนอยู่เหมือนกันอ๋อใช่ใช่แบบปีที่แล้วเฮ้ยทำไมพี่ไม่ให้ผมบ้างพี่เป็นเปิดสำนักทำไมไม่ให้ตัวเองพี่ก่อนไปสักหนึ่งเลขลองกันให้ดีเตรียมตัวรวยเลยนะฮะเราว่าวันนี้จะไม่ถูกนี่โดนทัวลงแน่แน่ทำไมเมื่อกี้พี่ตากล้องเขาดึงหูออกมาข้างนึงแล้วนะเร็ว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 เอาไปครับ48แล้วกันเฮ้ย48 48 48ไปพี่เตรียมตัวรวยเลยโอเค
ก็จริงๆพวกเราก็มีแผนที่จะทำเพลงกันต่อไปเรื่อยๆนี่แหละครับก็เหมือนแพลนของเราก็น่าจะมีพวกแบบอัลบั้มเนาะอัลบั้มนึงของ Evening Sunday เป็นอัลบั้มแรกอะไรเงี้ยที่เราตั้งใจกันไว้นะครับก็มาดูกันว่าอัลบั้มแรกของพวกเราจะออกมาเป็นเพลงยังไงแล้วก็รูปแบบไหนรูปแบบไหนครับประมาณนั้นครับจำครับโยนเหรอให้เรียกกันเยอะจำครับมีไหมเมื่อกี้เขาถามยังไม่จบเลยนะเล็งไว้แล้วส่วนตัวผมก็มีนะมีเป็นแบบว่าแอบชอบเพื่อนคือส่วนตัวเป็นคนที่เป็นคนเซนซิทีฟเป็นคนหวั่นไหวง่ายอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดไปไกลคิดไปเองอะไรเงี้ยซึ่งพอได้โอกาสมาขึ้นเพลงนี้เราก็เลยจะพรีเซนต์แบบมุมที่แอบชอบแอบรักอะไรเงี้ยโดยความแบบอยากจะบอกอ่ะมันมีความแบบกร้านโลมีความแบบกวนในตัวเราอยู่อ่ะเราก็เลยอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงนี้ครับว่าใครสอนให้เธอเป็นคนแบบนี้มาจากอินเนอร์จริงไหมผมอ๋อครับก็มีเหมือนกันก็มีผมว่าด้วยความที่เพลงนี้มันอาจจะลิงก์กับคนทั่วไปได้ง่ายเพราะว่าทุกคนน่าจะอาจจะมีซิทูเอชั่นใกล้ๆกันที่แบบว่า1ครั้งในชีวิตต้องเคยแบบมีคนที่เราชอบแล้วแบบเขามาทำดีด้วยทำให้เราแบบคิดมาแล้วเราก็แบบมีดาวน์ในใจว่าเอ๊ะทำแบบนี้คิดอะไรหรือเปล่านะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วผลมันจะผิดหวังหรือสมหวังก็ไม่เป็นไรเราแค่ให้ทุกคนแบบมีสตอรี่ร่วมกับเพลงของเรามากขึ้นอะไรแล้วใครสอนให้คุณทัก DM ไปแบบนั้นนะโอ้โหแรงแรงน้องจะออนได้ไม่ได้ไม่มีครับไม่จริงโอ้โหไม่จริงไงคุณก็บอกไม่ดีผมรักตัวเองไม่คุณบอกไปเลยว่ามันไม่จริงหรืออะไรอะไรอย่างงี้มันไม่จริงอ๋อมันไม่ทันแล้วเยอะเลยเชียร์โดนไปฟันไหวง่ายด้วยสิอ่ะอย่างเช่นแบบว่าเวลาคุณไปกินข้าวกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วแบบปากคุณเลอะแล้วเพื่อนมาเช็ดปากอะไรอย่างเงี้ยฟันไหวไหมผมไม่ต้องยุ่งตีเลยผมตีเลยไม่ต้องยุ่งเฮ้ยแต่จริงๆผมล้อเล่นนะคือผมถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ช็อกเหมือนกันนะคืออะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบข้ามเส้นอ่ะผมว่าก็มันก็น่าคิดหมดแหละเอางี้คือถ้าเกิดเราชอบเขาอะไรที่เขาทำมันดูแบบมันสื่อหมดอ่ะก็จริงก็จริงอะไรที่แบบว่านิดๆหน่อยๆเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรอ่ะครับอ่าเนี่ยเขาอาจจะแค่มีเน็ตอะไรเงี้ยเอฟวีซิงอยู่ในนี้ใช่ๆที่เขาทำมาแอบจะแค่มีเน็ตจริงๆโอเคผมก็อยากเต้นฮิตมีอัพเนี่ยฮิตมีอัพเพลงหลงเลยจริงอยากเห็นนิ่มนิ่งเป็นวงล็อกนะแต่ว่าไฮดรอลิกดีดจั๊มขึ้นมาจั๊มกระโดดขึ้นมาแล้วก็วักโคตรเท่ลาออกทันไหมตอนแรกเราเป็นวงล็อกใช่ไหมประมาณนั้นของผมก็น่าจะแบบเหมือนอยากให้ทุกๆคนแบบ represent ความแบบความเป็นตัวเองแบบมีแบบเพราะแต่ละคนก็จะมีความชอบหรืออะไรต่างๆที่แบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่าแบบมันก็น่าจะสนุกดีที่แบบแต่ละคนแบบได้ represent ความเป็นตัวเองออกมาแบบในโชว์นึงที่มันครอบอยู่ในคำว่า Evening Sunday เนี่ยครับผมก็คิดว่าก็น่าสนใจดีโอ้โหครับคอนเสิร์ตในจินตนาการเหรอราชมังครับคนแบบว่านี่นะแสนคนนะอยู่มันร้องเพลงเราเบื่อไหมอ่ะแม็กซ์สุดแตกเลยลุ้นแล้วนะมันจะมีบัตรผีไงบัตรผีอยู่ข้างบนตามคอนโดรอบๆเองวงร้องน่าจะไม่มีตามก็จะไม่เกิดขึ้นเลยดิครับประมาณนี้ครับโอเคก็ฝากเพลงล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับเพลงใครสอน Good Friend นะครับสามารถติดตามดู MV ของพวกเราได้ทางช่องทาง YouTube นะครับ M Choice Music นะครับแล้วก็ทุกๆ Music Streaming นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับก็สามารถติดตามเพลงพวกเราแล้วใครชอบหรือว่าใครตรงใจใครเห็นเพื่อนที่แบบมีสตอรี่เดียวกับเพลงนะครับก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับใช่ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู MV นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube M Choice Music ครับผมแล้วก็อาจจะมีชาเลนจ์นะครับผมก็สามารถติดตามมาได้ว่าจะเป็นชาเลนจ์อะไรครับฝากไปเล่นกันด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็เฮ้ยพี่ผมขอฝากอันนึงได้ป่ะอย่างแรกเลยขอฝาก IG M Choice Music ก่อนนะครับด้านล่างนะครับสามารถติดตามผลงานเพลงของค่าย M Choice ได้ที่นี่นะครับรวมมีพวกเราแล้วก็เดี๋ยวจะมีศิลปินเบอร์ต่อๆไปที่จะมาอัปเดตข่าวสารกันในเพจนี้ด้วยแล้วก็ฝากติดตาม IG ส่วนตัวของพวกเราด้วยนะครับข้างล่างนี้เลยครับผมจิ๊กแพงเลยติ๊กตับด้วยนะครับผมต้องอีดิตละคอมเมนเตอร์บอกว่าตรงไหนครับเนี่ยว่าจริงๆแล้วก็แบบเข้าไปที่ช่องทาง M Choice Music ไงแล้วไปดูใน following ก็จะมีเจอพวกเราทุกคนอันนั้นก็ง่ายอยู่ถูกใจหรือถูกใจอีดิเตอร์ครับ
สอนให้เธอเป็นคืนแบบนี้สอนให้เธอเป็นคืนที่ดีติดแค่มันดีเกินจนฉันคิดไปไกลและใครสอนให้เธอเป็นคืนแบบนั้นรู้ไหมมันเหมือนให้ความหวังเธอไม่คิดอะไรอยากเป็นเพื่อนกันแบบนี้ได้หรือเปล่าครับอย่างพี่เบนซ์นี่คือพระเอก MV คนแรกเลยนะที่เล่นแล้วเขาก็คนอื่นก็ตามมานี่พระเอก MV บิลกิ้นนะครับผมนี่แล้วคุยกันกันล่ะ MV เพลงอะไรไม่มีครับผมใครสอนไงเออใครสอนไงใครสอนไงไปฟังกันได้นะครับยังอย่าเพิ่งฝากไปยังไม่เปิดของอย่าขายของอ๋อนี่คนนี้ก็เป็นพระเอก MV เหมือนกันใช่คือทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นดนตรีเนี่ยเป็นดาราหมดเลยแสดงหมดเลยใช่เข้าได้เลยฝากด้วยนะครับไม่ว่าไม่ว่าจากงานแสดงงานดนตรีนะครับเข้าพวกเราเถอะไม่งั้นเดี๋ยวพวกผมไปเข้าพวกพี่แทน